วัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแก้ไขปัญหาต้นบอนสีมีอาการแคร์แกรนแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้คือบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะปลูกมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะใบของเขามีลักษณะเล็กนะคะซีดเหลืองและพื้นใบนะคะมีอาการไม่กัดสีแบบนี้นะคะเพื่อนๆส่วนสวยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะแก้ไขปัญหาบอนสีที่มีอาการแคร์แกรนแบบนี้นะคะก็คือใบเล็กนะคะไม่แตกยอดใหม่นะคะและต้นเล็กอยู่แบบนี้นะคะมีอาการแบบนี้มาประมาณสัก6เดือนแล้วนะคะปลูกมาแบบนี้นะคะไม่ใหญ่ไม่โตนะคะไม่กัดสีแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีอาการบอนสีที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะแคร์แกรนไม่โตเดี๋ยววันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะวิธีแก้ปัญหาเขาว่าทำอย่างไรและหาสาเหตุนะคะว่าเขาเกิดจากอะไรนะคะตัวนี้เป็นบอนสีแคร์แกรนนะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเป็นบอนบ้านๆอีกสายพันธุ์นึงนะคะที่เจริญเติบโตเร็วนะคะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะคะมีลักษณะลำต้นที่แข็งแรงใบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนตัวนี้นะคะปลูกมาในกระถางประมาณ6เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะพาเพื่อนๆรื้อดูนะคะว่าดินในกระถางของเขาจะมีลักษณะอย่างไรทำไมทำให้เขาแคร์แกรนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ปลูกบอนสีด้วยดินถุงที่ไม่ได้หมักนะคะดินถุงละ20บาทที่ไม่ได้ผ่านการหมักนะคะจะมีอาการลักษณะแบบนี้นะคะลำต้นนะคะเล็กนะคะเล็กเรียวเล็กแบบนี้และไม่ค่อยแตกยอดใหม่นะคะเพื่อนๆการแตกยอดใหม่จะช้ามากๆเลยนะคะและลักษณะใบนะคะจะเล็กอยู่แบบนี้ไม่ค่อยทิ้งใบนะคะแต่ว่าลักษณะใบของเขาจะเล็กมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนน้องมาป่วนค่ะเดี๋ยวนะคะมีน้องมาเยือนอีกแล้วมีน้องมาเยือนอีกแล้วระหว่างถ่ายคลิปนะคะมีตัวป่วนมานะคะเพื่อนๆบ้านป้าสวนสวยมันเป็นโลกๆอะเนาะก็ต้องแบบสนุกสนานนิดนึงดมจะได้ถ่ายไหมคะจะได้ถ่ายไหมป้าเนี่ยป้าจะได้ถ่ายคลิปนะจะถ่ายเสร็จไหมมาชมสวนไปแล้ววิ่งตุ๊ดตุ๊ดไปตรงนู้นวิ่งตุ๊ดตุ๊ดไปตรงนี้ป้าจะถ่ายเสร็จไหมคะกวนจริงกวนจริงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กที่สวนสวยทำคลิปลงไปนะคะนำหัวของเขาขุดขึ้นมาและทำการปลูกฝังลงไปทั้งหัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้ผ่านมาได้ยังไม่ถึง1เดือนเลยนะคะทำคลิปให้เพื่อนๆดูประมาณสัก2อาทิตย์ได้ประมาณนี้นะคะตัวนี้ลักษณะใบของเขาใหญ่โตมากเลยเห็นไหมคะเมื่อเทียบกับตัวนี้ที่ปลูกมา6เดือนนะคะการกัดสีที่ใบก็ไม่มีนะคะมีแค่เส้นกระดูกของเขาก็คือลักษณะของบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กก็จะมีเส้นกระดูกกลางใบที่จะเป็นสีชมพูเข้มอยู่แล้วนะคะส่วนพื้นใบเห็นไหมคะเขาจะไม่มีสีนะคะจะออกซีดๆเหลืองๆใบของเขานะคะนี่เปรียบเทียบดูนะคะส่วนตัวนี้นะคะนี่อันนี้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวสวยๆจะรื้อให้ดูนะคะว่าดินเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวทำการรื้อเลยค่ะกระถางเขาจะมีความแน่นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะลักษณะรากของเขาก็มีนะคะแต่ว่าจะมีนี่ค่ะที่เราสังเกตเห็นเลยนะคะเราเทกระถางออกมาปุ๊บสาเหตุที่เขาแคร์แกรนนะคะถ้าเพื่อนๆจะมองเห็นเขาจะมีรากที่เน่าผสมอยู่นะคะเพื่อนๆเนื่องจากดินในกระถางเขาเดินรากได้ไม่ดีนะคะเป็นดินที่ค่อนข้างแน่นนะคะเพื่อนๆอันนี้สวนสวยนำมาพี่สูนให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้นะคะนี่หมุนให้ดูรอบๆนะคะรากของเขานะคะมีเยอะนะคะเนื่องจากเขาจะมีหลายต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีหลายต้นก็คือปลูกรวมกันหลายต้นให้เป็นกอแบบนี้นะคะรากของเขาดูภายนอกจะเยอะนะคะแต่เดี๋ยวสวนสวยจะล้างรากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาจะมีลักษณะรากเน่าปนมาด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าจะสังเกตเห็นนี่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้นะคะก็คือมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นแล้วว่ามีรากเน่าผสมอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเดี๋ยวนำลงไปล้างก่อนนะคะล้างรากนะคะเดี๋ยวจะทำการปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวสวยๆจะ
ค่อยๆเขย่านะคะนี่เริ่มจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาน้องเล็กออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะนำไปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวล้างให้สะอาดเลยนะคะรากเขานะคะมีค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาอยู่รวมกันหลายต้นนะคะนี่ค่ะมีอาการหัวเน่าร่วมด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวล้างให้สะอาดก่อนนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะมีอาการรากเน่าร่วมด้วยบางส่วนและบางส่วนหัวเน่านะคะเพื่อนๆนี่จะเห็นว่าทำไมเขาแคละแกนนะคะแคละแกนหยุดการเจริญเติบโตนะคะส่วนหนึ่งนะคะมีอาการรากเน่าผสมอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆจะเห็นนี้ค่ะเป็นรากเน่าแบบนี้นะคะปลูกมา6เดือนนะคะหัวไม่ลงรากเน่านะคะเพื่อนๆและนี่ค่ะหัวเน่าเดี๋ยวบีบให้ดูนะคะบีบให้ดูเลยนี่ค่ะเปื่อยออกมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้คืออาการหัวเน่านะคะเพื่อนๆหัวของบอนสีเน่าจะทำให้บอนสีของเราหยุดการเจริญเติบโตนะคะสาเหตุที่ทำให้เขาแคะแกนนะคะก็คือหัวของเขาไม่สมบูรณ์มีอาการเน่านะคะหัวของบอนสีมีคุณสมบัติพิเศษนะคะเป็นที่กักเก็บอาหารนะคะสำรองของบอนสีนะคะเพื่อนๆถ้าเขาเกิดอาการเน่าเปื่อยแบบนี้นะคะจะทำให้บอนสีของเราหยุดการเจริญเติบโตนะคะไม่แทงยอดใหม่ไม่แทงหลอดใหม่ใบเล็กแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้บอนสีของเราไม่โตนะคะไม่โตแคละแกนนะคะถ้าคนไม่ช่างสังเกตนะคะถ้าเพื่อนๆบางท่านที่เล่นบอลมือใหม่นะคะไม่สังเกตนะคะไม่เปรียบเทียบดูว่าบอลสีพันนี้จริงๆแล้วต้นเขาจะต้องมีลักษณะที่เป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ใบที่สมบูรณ์ของเขาจะมีลักษณะขนาดไหนนะคะตัวนี้ให้เพื่อนๆไปเช็คดูบอลของตัวเองนะคะนี่ค่ะเน่าหมดทุกหัวนะคะนี่ค่ะหัวนี้ก็เน่านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็เป็นเหมือนกันทั้งกระถางนะคะเขาถึงไม่เจริญเติบโตหัวของเขาจะเน่าหมดทุกหัวเลยนะคะนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ดูค่ะสาเหตุก็เกิดจากการที่เราปลูกในดินที่มีความแน่นเกินไปนะคะรากเขาไม่ปลอดโปร่งในการหาอาหารยิ่งตัวนี้นะคะจะมีรากเน่าผสมอยู่ด้วยนะคะการที่บอนสีของเรารากเน่าแม้แต่นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะทำให้เขาโตช้านะคะโตช้ามากๆและแคะแกนนะคะยิ่งหัวเน่าแบบนี้นะคะนี่ส่วนสวยจะแงะให้ดูอันนี้นะคะเห็นไหมคะเนื้อหัวของเขาจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลช้ำๆนะคะจริงๆแล้วหัวบอลจะต้องเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองอ่อนถ้าแก่หน่อยก็จะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะตัวนี้นะคะอันนี้แงะให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนวิธีการแก้ปัญหาก็คือง่ายมากๆเหมือนเดิมค่ะเก็บส่วนที่เน่าออกแบบนี้นะคะคือเฉือนหัวตรงที่มีรอยเน่าออกให้หมดเลยนะคะทุกต้นนะคะต้นไหนที่มีการเน่าเปื่อยแบบนี้นะคะให้เลาะให้เขี่ยออกให้หมดนะคะและเก็บรากนะคะพยายามเก็บดึงรากที่เน่าแบบนี้นะคะออกให้หมดเลยและนำไปปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆตัวป่วนมาอีกแล้วค่ะสงสัยสวนสวยจะต้องถ่ายทำได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมากันหมดเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะมีน้องๆ นะคะมาป่วนเยอะบ่อยมากเลยนี่ค่ะมีตัวช่วยเยอะแยะเลยตัวช่วยนะคะตัวช่วยทำลายอันนี้นะคะฝากเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะให้เพื่อนๆทุกคนไปดูแลเรื่องดินในกระถางบอนสีของเพื่อนๆนะคะว่าถ้าบอนสีของเพื่อนๆเกิดมีอาการแคละแกนไม่โตแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูดินในกระถางนะคะหรือเขาขึ้นมาปลูกใหม่เลยค่ะเพื่อนๆเขาจะโตเร็วมากๆนะคะน้องบอนนะคะเป็นอะไรที่โตง่ายมากๆนะคะถ้าเขาอยู่ในสภาวะดินปลูกที่ดีนะคะได้น้ำได้แสงแดดที่ดีนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเข้ามากเลยค่ะแค่ดินดีนะคะน้ำดีแดดดีนะคะแค่นี้สวนสวยว่าบอนสีของเรานะคะจะสวยงามโตไวแบบนี้เลยค่ะทำอะไรกันทำอะไรกันมันเยอะแล้วโอ้ยมา เดี๋ยวขอจบคลิปไปด้วยความวุ่นวายนะคะ เพื่อนนี่ค่ะวุ่นวายมากๆเลยค่ะมีตัวช่วยนะคะเยอะแยะเลยนี่ค่ะดูสิคะนอนแนบแอบอิงเลยเด็กน้อยเฮ้ยบ้านอะไรป้อง